สวัสดีครับคุชิสวัสดีค่ะครูโฮมสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยค่ะห้องเรียนคอมเพนเซเมอร์ไทยค่ะครับก็วันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกนะครับในช่องที่มีความหลากหลายในช่องที่มีสาระนะครับความสนุกสนานแล้วก็ความรู้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่26กันยายนพุทธศักราช2566คริสตศักราช2023ครับครูชิดค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับคืออะไรเรดืี่องคะเกี่ยวกับกฎหมายเล็กๆน้อยอ๋อๆนะครับในสังคมของเรานะครับเมื่อเราอยู่รวมกันเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมครับเราใชอยู่่คนเดียวเราก็มีอะไรมีกฎมีกติกาตัวเองใช่ไหมครับเราใช่อยู่ค่ะหลายๆคนเราก็มีกฎของสังคมนะครับเราอยู่เป็นประเทศเราก็มีกฎหมายใช่ไหมครับต้องเพราะว่าทำไมมีกฎหมายเพราะว่ากฎหมายกับหลักศาสนาก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับใช่ไหมครับแต่ศาสนาไม่มีโทษไม่มีความผิดไม่มีบทลงโทษนะครับแต่กฎหมายมีบทลงโทษถูกต้องครกั็บต้องอย่างนี้ค่ะครูโฮมถค้ราับครูโฮมอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีครปัับญหาครับพผอมเวลาอยู่สองคนเนี่ยปัญหาเริ่มมีละถูกต้องถูกต้องพออยู่ห้าคนปัญหายิ่งมากกค็รเลับยต้องมีข้อตกลงกันไงครับจะอยู่กันยังไงที่จะไม่มีปัญหาเพราะทุกคนถ้าคิดแต่ตัวเองเนี่ยถูกก็ต้องคิดดูเลยที่บ้านมีห้าคนยังทะเลาะกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประเทศเนี่ยมีกี่ล้านคนล่ะคะ68 ล้านคนถูกไหมครับจะกี่ปัญหาล่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีกฎกติกาที่มาทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่เอาเปรียบกันไงครับฉันคิดว่าเอ้าฉันมีสิทธิ์นี่ฉันอยากจะด่าเป็นสิทธิ์ของฉันปากของฉันฉันอยากจะด่าเธอครับอันนี้ก็คิดว่าจะมีปัญหานะก็อย่างเช่นไปด่าเพื่อนในอะไรเนี่ยในโทรศัพท์ใช่ไหมอ่าฮะในไลน์ใน Facebook อะไรก็ตอนนี้ก็มีกฎหมายใช่ไหมครับอืมกฎหมายเกี่ยวกับการด่าคนในโทรศัพท์ก็มีเพราะว่ากฎหมายมันจะตามคนครับคุชิอืมกฎหมายเนี่ยมันจะติดตามเมื่อคุณมีคนเยอะกฎหมายมันก็จะตามมาอ่ะกินอืข้มาวกินข้าวไม่มีกฎหมายแต่เวลามีอาหารแล้วมีเส้นผมมีอะไรอะไรมันก็มีกฎหมายตามมาอีกครับใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่กินข้าวไม่ผิดแต่ไม่จ่ายเงินนะผิดไหมผิดเห็นไหมครับอืมหิวข้าวไม่ผิดแต่หิวข้าวแล้วไปขโมยเข้ามากินเนี่ยมันผิดนั่นแหละอมันเป็นหลักของกฎหมายอย่างนี้อ่ะวันนี้ก็เป็นกฎหมายคือเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเสียงครับอ่าฮะเสเสีียยงงดังฮัลโหลครูชิทต้ำองยเัข้งาไงใจถ้าครูชิอยู่บ้านแล้วครูชิเปิดสเตอริโอเสียงดังอืๆเพื่มอนบ้านโทรศัพท์เรียกตำรวจครูชิผิดกฎหมายไหมผิดค่ะเห็นไหมส่งเสเสีียยงงรบกวนคนอื่นก่อความน่ารำคาญอ่ะแล้วผมถามครูชินิดหนึ่งมีรถขายผลไม้รถปิกอัพแล้วก็มีลำโพงอ่ะสวัสดีครับผลไม้มาแล้วมังคุดอร่อยอร่อย1 กิโล30 บาท4 กิโล100 บาทสับปะรดหวานหวานเหมือนกัน1 ลูกตอนนี้10 บาท10 บาทอย่าลืมนะครับทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลังถ้าต้องการก็อย่าลืมกวักมือเรียกซื้อหากันได้เห็นไหมเสียงดังเวลาทีนี้ครูชิก็นอนในหมู่บ้านโอ้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เฮาส์เป็นหมอู๋่อบ้านโอ้คำว่าเพอร์เฟกต์นี่คือดีที่สุดแล้วก็หลังละ50-60 ล้านอยากฟังเสียงอ่ะผลไม้มาแล้วอยากฟังไหมไม่อยากฟังค่ะคุชิจะไปคอมเพนยามหน้าหมู่บ้านค่ะโทครืศอัพท์บอกยามหน้าหมู่บ้านเลยว่าคุณปล่อยให้รถขายผลไม้เข้ามาในหมู่บ้านได้ยังไงนะคะนะมันส่งเสียงรบกวนดิฉัน
ครดัิบฉันเนี่ยกำลังนอนพักผ่อนเห็นไหมแล้วบ้านซ้ายบ้านขวาเขากินกันเยอะแยะมังคุดละมุดลำไยไปหมดเลยบ้านคุณเป็นทุกข์อยู่คนเดียวเพราะว่าคุณอยากนอนเออเห็นไหมแล้วพอโทรศัพท์ไปบอกยามตอนนี้ยามไม่ให้เข้าค่ะเอตอนอนี้พอคุณชี้มีความสุขเสียงไม่ดังค่ะแตค่รับทุกคนทุกเหมือนเลยไม่มีผลไม้กินก็ไม่เป็นไรครับก็เปิดลำโพงดังๆเปิดอยู่หน้าหมู่บ้านผลไม้มาแล้วครับมังคุด3 กิโล100เปิดแอคโคเข้าไปเลยเห็นไหมอยู่หน้าหมู่บ้านครับใครอยู่หน้อายากหมจูะ่บ้านเขาไม่ให้เข้าไปอยู่ที่นี่อย่าลืมขี่จักรยานมาซื้อได้ถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ต1 กิโล70 บาทที่นี่30 บาทโอ้โหแม่บ้านก็เดินมาซื้อไอ้คนนอนยิ่งหนักหัวเข้าไปอีกคุณจะไปห้ามคนพูดในที่สาธารณะได้ไหมไม่ได้ต้องให้ตำรวจมาใช่ไหมครับเห็นไหมเออเขามีคำพูดไงคนไทยมีคำพูดครับลิ้นกับฟันมันอยู่ใกล้กันไงอมันก็ฮต้อะงมีปัญหาครับบ้านสองบ้านเนี่ยอยู่ใกล้กันบางทีบ้านครูโฮมเนี่ยอยู่ติดบ้านครูชี้เลยเสียงครัดบังรบกวนเอแต่เขาอไม่ดังทุกวันไงเข้าครใจับไหมเออนานๆเขาจะแบบโอ้ส่งเสียงดังทิ้งวันนี้วันเกิดเขาก็โอครเัคบนะแล้วครูโฮมเวลาวันเกิดครูขอโทษครับพี่ชิครับคืนนี้ผมจะมีปาร์ตี้ขอเสีเยองดัองหน่อยนะครับขอโทษครับขอวันหนึ่งนะเออันนอี้ถูกไหมเพื่อนบ้านใช่ไหมครับมันธรรมดาใช่ไหมมันครับถ้าเกิดเราไม่ยอมเนี่ยถึงเวลาที่แบบครูชิอยากจะจัดงานอะไรอะลูกสาวลูกชายครูชิแต่งงานอย่างเงี้ยครับอืมครับก็ไปมันแตต่้องงงเาสนียงดังเหรอคะเออก็ไม่ครับเปิดเพลงใส่หูฟังทุกคนพอเทอุกอคนไม่สวัสดดีังครับแขกผู้มีเกียรติครับแล้วก็แจกไอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาขาวอ่ะหูฟังแบบว่าต้องไม่มีสายใช่ไหมเออก็ไร้เสียบสายสวัสดีครับเสียบให้คนหนึ่งเข้าไปเสียบให้คนที่สองเข้าไปแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็คือไม่มีเสียงออกข้างนอกแต่มีเสียงอยู่ในหูครับดีโอไหม้ครับดีดีนะคะไอเดียดีอัไหนมคนรัีบ้เนี่ยคนไปงานก็สนุกด้วยใช่เพื่อนบ้านไม่หนวกหูอันถนีู้กไม่ต้ผองิดนะไม่ผิดอันนี้พี่จดลิขสิทธิ์ไว้เลยพี่ผมเป็นคนคิดรเหี็นบไหมจดนะโฮมใช่ต่อไปมันจะมีเพราะว่าอ่ะสวัสดีครับงานสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เป็นงานสมรสมงคลสมรสของลูกชายคูชิกับลูกสะใภ้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมีดนตรีนะครับแต่ว่าเป็นเราจะแจกหูฟังคนละอันหรือว่าถ้าใครหู2 อันต้องการอรรถรสซ้ายขวานะครับเราจะแจก2นะครับคือเราไม่อยากให้รบกวนชาวบ้านนะครับได้ไหมครับ อันนี้น่าลองค่ะครูโฮมคุคณรับต้องการแบบสเตอริโอสองข้างหรือเอาแค่โมโนพอใช่ใช่มีโมจะโนได้แจกวิดีโอหรือว่าจะเพิ่มแอคโคขึ้นมาใช่ไหมครับเห็นไหมนี่แหละที่ผมบอกว่าถ้าต้องการอยู่เงียบๆก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าทีนี้เวลาจะอยู่เงียบๆเนี่ยถ้าเราใช้ถ้าเราไม่ต้องใช้กฎหมายมันเราก็ต้องอยู่ในป่าในป่าเงียบไหมครับเงียบเอ้ยไม่เงียบนะโอ้บางทีตอนเช้าก็มีเสียงนกแบบเสียงดังมากโอ้ตอนนเชก้าในนี่ป่านกมีนกร้องมีไก่อีกอีกอีกมีเยอะแยะไปหมดเลยคุณจะไปจับไก่ไหมนะครับคุณจะไปจับ นั่นนี่คือเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้แต่ถ้าทำให้คนอื่นรบกวนคนอื่นรบกวนสิทธิ์ของคนอื่นมากเกินไปนอัะนครนัีบ้ผิดใช่ไหมใช่ครับเอาที่ไม่ใช่คนก็ได้แต่คนครับมอเตอร์ไซค์อือหือเห็นอันนี้โอผ้ิดโหอือหือนะ1ผิดเสียงเพราะว่าจำนวนเดซิเบลจำนวนเสียงดังเกินกว่า120 เดซิเบลผมก็คิดนะถ้าคนชอบเสียงดังผมเคยถามบอกทำไมมอเตอร์ไซค์เสียงดังชอบ
เขาบอกโอ้ผมชอบเสียงดังพี่ผมบอกทำไมไม่ใส่ไมโครโฟนแล้วใส่หูตัวเองแล้วก็บิดนั่นให้มันทะลุหูเลยเออมันจะได้นะครับผมก็บอกเขาก็บอกว่ามันทำไม่ได้อยากโชว์คนอื่นเขาบอกอ๋ออยทากี่โชทว์ำรถเสียงดังอยากโชว์คนอื่นเออผมบอกเออถ้าแต่งรถสวยๆเสียงดังๆนี่อยากให้คนอื่นมองใช่ไหมมองแล้วเขาด่าไหมมีเขาก็ด่าไอ้อะไรเขาไม่รู้หรอกมันก็เป็นอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเราก็ไม่พูดเพราะว่าเราก็ควบคุมตัวเองได้ไอ้อืเมนี้ยอย่างเนี้ยใช่ไหมเออนะครับคุณพี่ใช่ไหมบางทีค้อนไปบางทีน้ํามันราดถนนโอ้โหเอาให้ลื่นนะครับเราไปทําเขาเสร็จเราก็โดนจับนะครับอย่าไปทําเห็นไหมครับเราต้องหลีกเลี่ยงพวกนี้คือมันมีอยู่หลายอย่างการส่งเสียงแต่บางทีอืมใช่ครับในการส่งเสียงเนี่ยนะครับในกรุงเทพเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่มีโทรศัพท์นะเวลาผมอยู่อุบลอืมผมเนี่ยขึ้นต้นไม้แล้วก็คุณพ่ออยู่ประมาณ200 เมตรอ่าฮะผมขี้เกียจเดินไปเรียกคุณพ่อผมก็ขึ้นต้นไม้แม่บอกว่าให้ไปเรียกพ่อมากินข้าวอ่าฮะหผอมก็มเรียกพ่อมากินข้าวดิถึงเวลากินข้าวแล้วขึ้นต้นไม้ผมเห็นพ่ออยู่200 เมตรพ่อเออมากินข้าวใช่ไหมแม่บอกว่าให้ไปเรียกแต่พ่อถ้าก็ตได้ะโกพน่อก็อยไดู้่ยินพ่อก็ได้ยินพ่อก็มาแต่ถ้าอยู่กรุงเทพ200 เมตรแล้วพี่ชี้อย่างนี้ได้ไหมโอ้โหกูสอทงี่ร้อยสองร้อยเมตรโอ้โหแค่100 เมตรไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะคืออยู่ใกล้ๆเนี่ยคนเขามองนะครับตกใจใช่ไหมครับอันนี้คือกเอารอส่งนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูหนังอ่าถ้าเราไปดูหนังในโรงหนังหรือว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยอือหือแล้วเราส่งเสียงดังไอ้หัวเราะเสียงดังได้ไหมครับอันนี้โอเคนะกูชีว่าเพราะมันมีเหตุผลไงครับมันมีเหตุผลเพราะว่าทุกคนดูหนังเหมือนกันใช่ไหมมันหัวเราะมันสนุกอะมันกั้นไม่อยู่อ่ะไม่แต่ผมถ้ดาูเกิดเออผมกูดูไทโฮยรัฐมอ่ะผมดูไทยรัฐนี่โอ้ดูถ้ไทายดูรัฐไทยนี่ดูไททานิกอ่ะอันนี้ไม่มีเหตุสมควรนะเขาร้องไห้กันค่ะรถอยู่ไม้แจ็คผมหนาวรถผมหนาวผมรักคุณ อันนี้ไม่มีเหตุผลใส่นะไม่ได้พี่ตัวของครูผมมันหนาวทำไมมึงไม่ขึ้นถึงได้ลดลงมาก็ได้ก็ขึ้นไปได้ไหมอันนี้ไม่มีเหตุสมควรค่ะกฎหมายบอกว่าไม่มีเหตุสมควรอันนี้ถือว่าส่งเสียงแบบไม่มีเหตุผลนะอยู่ๆก็ส่งเสียงขึ้นมาค่ะครับอืมเออหรือถ้าเกิดครูโฮมอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือโรงหนังเนี่ยนะแล้วคมรัีบคนเอาโทรศัพท์ขึ้นมาหรือสัญญาณโทรศัพท์อ่ะสัญญาณรับโทรศัพท์ไม่ใช่เขาเรียกอะไรสัญญาณเรียกใช่ไหมบางคใชน่อ่ะแม่แม่รับโทรศัพท์ด้วยแม่กูชี้ตกใจนะเสียงโทรศัพท์บางคนตั้งลิงโทนแม่แม่รับโทรศัพท์ด้วยแม่นี่ว่าโทรศัพท์อะไรวันนี้ตกใจครับเออันเนี้ยคือมันบางทีเขามีเสียงอย่างนี้แต่อันนี้ก็คงจะพอได้แต่ถ้าเป็นเสียงที่ทำให้เขาตกใจเอเป็อนเสียงอื้ออึงทีเนี้ยหลักสำคัญก็คือว่าคุณส่งเสียงใช่แล้วไม่มีเหตุที่ควรจะส่งเสียงแล้วต้องมีผลว่าให้คนเนี่ยตกใจครหัรบือเดือดร้อนนะครับครัถบึงจะผิดอืมอย่างถ้าสมมุติอย่างนี้ครูชิเราอืไปมดูหนังเราไปดูหนังที่โรงหนังเป็นซีนีมาเป็นเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์หรือKFC ซีนีมาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเออนะครับมันไม่มีผมก็อธิบายให้ฟังเนี่ยแล้วทีนี้ไฟไหม้อือหือผมก็บอกไฟไหม้อย่างเงี้ยได้ไหมครับมันมีไฟไหม้
อันนี้มีเหตุอันสมควรที่จะส่งเสียงดังค่ะครับไม่ได้ผิดค่ะเห็นไหมได้ได้ได้อ่ะนะคะแต่ถ้าผมพูดขอโทษนะครับไฟไหม้หรือไม่บอกผมก็ไปแล้วผมมีความผิดไหมเออทำไมพูดแบบนั้นคะเพราะว่ากลัวตกใจเดี๋ยวผตมกใจแล้วผิดกลัวเขาตกใจกลัวเขาผิดผมก็บอกไฟไหม้ผมไปแล้วนะครับแล้วก็ไปไม่น่ากลัวค่ะแล้วทุกคนตายหมดอ่ะผมมีความเอผิดอผมมีความผิดไหมเห็นไหมนักเรียนเข้าใจไหมคะการส่งเสียงเนี่ยเราครัสบ่งเสียงดังส่งเสียงอื้ออึงเนี่ยแบอ่ะฮบะที่เราไม่มีเหตุผลอยู่ๆก็ตะโกนออกมาอยู่ๆก็ส่งเสียงออกมานะคะแล้วการส่งเสียงของเราเนี่ยทําให้คนเนี่ยตกใจหรือทําให้คนเดือดร้อนอันนี้ผิดกฎหมายครูโฮมกลัวว่าจะผิดกฎหมายครูโฮมก็ไม่พูดให้คนตกใจอ่ะไฟไหม้คนก็ไม่หนีไงไม่ครพููโฮดมบอกขอโทษครับไฟไหม้ครับเขาก็คิดว่ากูโฮมพูดสนุกสนุกไงก็ไม่หนีก็อาจจะตายได้เอออันเนี้ยกูโฮมเสียงดังได้ค่ะไม่ครผับิดกฎหมายเหมือนผมไม่อยากส่งเสียงผมเห็นคนอยู่ในที่อันตรายแล้วเขากำลังจะตายผมก็บอกช่วยด้วยช่วยเขาด้วยช่วยด้วยนะโอ้มันไม่รีบนะเขามจัะนไตม่ายรีบให้ช่วยเขากำลังจะตายแต่เราไม่รีบเราไม่ตื่นเต้นเราเฉอย่าฮะๆอันนี้ก็มีความผิดไหมครับคือการพูดของครูโฮมเนี่ยครูโฮมเรียกแล้วก็จริงนะแต่เสียงครูโฮมเรียกทําให้คนไม่เชื่อแล้วไม่มาครูโฮมถือว่าช่วยแล้วนะแต่ครูโฮมก็ไม่ได้ครูโฮมจะผิดอะไรล่ะผิดไหมคือช่วยแต่ว่าอาจจะมีทำไมคนอื่นไม่ได้ยินคือพูดเบาๆเหมือนพูดแบบคนกรุงเทพอ่ะอืช่วยมด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยนะครับมันคงจะมีคนกำลังจะตายช่วยนะอย่างเนี้ยแล้วแบบอีสานซอยนะช่วยด้วยอ่ะคนจะตายอย่างนี้โอ้จะมีคนวิ่งมาช่วยประมาณสัก20 คนเนอร์ในการเรียกให้ช่วยนี่มันโอเคอ่าแต่บางคนในกรุงเทพช่วยเขาเลยมันก็เลยจะตายนะช่วยนะเอออันนี้เนี่ยอยากให้ช่วยจริงๆหรือเปล่าฟังแล้วไม่ตกใจไม่กลัวไม่ตื่นเต้นผมวไม่า่อยเราากอยากชให้่เวขายตายดีกว่าไหมให้เขาตายแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะครูโฮมครับกผรมณีที่แบบว่าครูโฮมเป็นคนบ้าจี้ครับบ้าจี้ก็คือเวลามีคนพูดอะไรก็ตกใจแบบตกใจง่ายๆแล้วครูชีก็ไปแย่ครูโฮมอ่ะครับโอ้ยอ่าเอ้าครูโฮมบางคนเนี่ยบ้าจี้อยู่หรอตกแล้วตกแล้วครูโฮมก็ตกแล้วตกแล้วของในมือนี่ตกหมดเลยค่ะโอ้โหแล้วเกิดเขาถือหม้อน้ำร้อนอยู่ล่ะครับก็ไปวางตกตแลก้วใส่ตคกนแล้วไปตกใส่ตคกนอื่นแล้วน้ำร้อนเนี่ยไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยผิดไหมคะมันทั้งเดือดทั้งร้อนแล้วครับชื่อมันก็น้ําร้อนแล้วครับมันไม่เดือดร้อนแล้วมันสุกครับนั่นแหละก็มีเหตุและผลก็คนทําคนไปทําเขาก็มีความผิดไอ้คนที่ถือหม้อก็มีความผิดเหมือนกันนะครับเพราะวางหม้อวางน้ําร้อนนะครับแต่อาจจะผิดน้อยกว่าคนที่ทําใชใช่่ไหมที่ฉันทำน้ำร้อน6เพราะว่าเนี่ยไอ้เจ้าเด็กคนเนี้ยไอ้เนี่ยเสื้อแดงเนี่ยมาแย่ฉันบ้าจี้ฉันก็เลยตกใจฉันไม่ได้ตั้งใจนะฉอัันนนี้ตกใจอันนี้เวลาตกใจเนี่ยเขาต้องถามประชาชนทั่วๆไปที่อยู่ใกล้ๆว่าอันนี้คุณป้าคนเนี้ยเวลาตกใจทิ้งน้ําร้อนไหมเวลาซื้อทุเรียนมาเนี่ยเวลาตกใจทิ้งทุเรียนไหมถ้ามันทิ้งทุกอย่างโอเคเพราะว่าทุเรียนเนี่ยต้องคิดก่อนว่าทุเรียนเนี่ยกิโลละ200ถ้าทิ้งลงไปเนี่ยมันไม่ได้กินไงก็ต้องคิดว่ามันมีจริงๆไหมถ้ากล้าทิ้งขนาดนั้นใช่ไหมครับคือในกฎหมายการส่งเสียงหรือทําให้เกิดเสียงหรือกระทําเสียงอื้ออึงเสียงดังนะครับจนเป็นเหตุให้ประชาชนคือไม่มีเหตุอันสมควรถ้ามีเหตุอันสมควรแต่อันสมควรเนี่ยสมควรยังไงใช่ไหมครับใชห่หนึ่งสังคมอย่างเช่นคนหูตึงเนี่ยมันต้องพูดเสียงดังนะครับ
อะไรนะคนหูตึงเนี่ยหูเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าไม่ฮมีะไมโครโฟนในหูนะครับไม่ได้ยินงูเวลาคือมันจะมีสังคมหูเพราะว่าคนเราเนี่ยจะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานว่าเออหูฉันเนี่ยปกติตาปกติปากปกติมันโอเคแต่ผมโอเคแต่ครูที่น่ะบางทีอายุมากหูมันก็เริ่มตึงมันได้ยินอาจจะได้ยินเคยได้ยิน100%พออายุ60-70หูก็ได้ยิน30%นะบางทีต้องใช้ไมโครโฟนไอ้ทรโข่งอะไรนั่นเข้าหูนั่นเออได้ยินแล้วเออนะเปิดมาไอ้ทรโข่งทุกวันนะนะครับเออมันถึงได้ยินไอ้นั้นน่ะมันคือคนเราเนี่ยต้องอยู่ในสภาพสังคมบางทีสังคมที่มันเงียบรู้เรื่องไปสามย่านน่ากลัวไปเงียบสามน่ากลัวเออบางทีผมเจอผมก็ไม่ได้ไปด้อยค่าเขานะครับผมไม่ไปด้อยค่าครับเขาก็ทำของเขาแต่เราดูปุ๊บเนี่ยเราเหนื่อยโอ้ทำไมุยเขกาันเหนื่อยนะคุยกันเหนื่อยโอ้ผมเคยดูตั้งแต่สยามถึงอ่อนนุชน่ะผมบอกผมไม่เป็นดีกว่าอย่างเนี้ยนะน่าจะแเตห่นื่ขอยายของเก่งนะโอ้มีเครื่องคิดเลขที่ประเทศไทยมีค่ะโอ้เป็นใบ้แบะ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 เออโอ้แต่ขายของเก่งมากกดมีเครื่องคิดเลขแล้วก็กดเขาเอาปมด้อยเขามาเป็นปมเด่นเพื่อจะสร้างปมเด่นขึ้นมาเห็นไหมครับนี่กฎหมายคือการส่งเสียงเพราะว่าตอนนี้สังคมเนี่ยหูแว่วครับเป็นยังไงคะหูแว่วเพื่อนพูดเบาๆก็คิดว่าเพื่อนด่าเพื่อนมันเสียงดังอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ้าวเป็นอโ๋รอคจิตก็ได้ตอนนี้สังคมคือสังคมเนี่ยเขาในเมื่อมีความเจริญขึ้นมาบ้านใกล้เรียนบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านคนมันจะอยู่ติดกันอย่างเช่นทาวน์เฮาส์มั่งอพาร์ตเมนต์มั่งอะไรมั่งเนี่ยคือเราเนี่ยพูดคุยกันถ้าเราใช้หลักความรักความสามัคคีกฎหมายเล็กๆน้อยๆมีโทษปรับไม่เกิน100 บาทอย่างนี้มันคงจะไม่ถึงตำรวจใช่ไหมครับคุยกันคุยกันได้เพราะว่าเราหูโทษมันยอมได้ไงยเออามไหมความกันนะยอมนะคุยกันให้จบแล้วคสร่ับวนมากตำรวจถ้าเกิดไปถึงตำรวจก็จะไกล่เกลี่ยก็คือแบบว่าเอ้ยนิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อนบ้านกันจะต้องอยู่กันอีกนานคือคุยกันดีไหมไม่พูดดีกว่าอย่างนี้นะครับคือสมมติว่าบ้านคุณมาทำความเดือดร้อนให้บ้านผมแล้วก็ผมบอกมา20 ปีเนี่ยมันผมใจร้อนเหรอครับยี่สิอบดปีทนมากค่ะ20 ปีผมไม่ได้อดทนครับคือบางครั้งผมเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เพราะว่าอันเนี้ยครูเรโฮามไม่ได้ใจเย็นธรรมดาครับครูโฮมใจน้ำแข็งเลยครับครับหลายคนบอกครูโฮมใจใจร้อหนนาวเขาบอกครูโฮมใจร้อนแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเอารถมาจอดหน้าบ้านผมบางทีจอด4 คัน5 คันมอเตอร์ไซค์เสียบประตูเปิดก็ไม่ออกเพราะประตูบ้านผมเปิดออกเพราะว่ารถอยู่ข้างในมันเปิดเข้ามาไม่ได้รถมันอยู่ข้างในอันนี้แล้ถว้แต่ามาจอดแล้วเราเดือดร้อนค่ะเดือดร้อนครับแล้วผมก็ไปบใชอก่เขาก็มองหน้าบอกเฮ้ยจอดไม่ได้เลยอะไรโอ้เป็นผมก็เลยบอกเจ้าของบ้านข้างๆบ้านทั้งสองซ้ายขวาขายอาเหมือนกันผมก็เลยบอกเขาว่าขอโทษครับเจ๊เวลาเข้ามาซื้อของอย่าให้มาจอดรถหน้าบ้านผมนะก็บอกทุกวันอยู่เนี่ยทุกวันก็บอกแล้วผเชมื่อไหมทำไหมบอกตรงไหนเนี่ยอยากขายของใช่ไหมครับก็บอกถ้ามีปัญหาก็เขียนป้ายติดหน้าบ้านหน้าบ้านผมจะเขียนไม่เขียนไม่เป็นไรผมก็พูดเมื่อ2 ปีที่แล้วผมอดทนไม่ได้เพราะว่ามัน20 ปีผ่านไปตอนนี้มัน23 ปีแล้วผมก็เลยเดินเข้าไปพูด
ตอนแรกเป็นมิตรตอนนี้เป็นมหามิตรมหามิตรคำว่ามหามิตรเนี่ยไม่ใช่หมามิตรนะครับมหามิตรก็คือผมจะเป็นมิตรที่ใช้กฎหมายกับคุณเพราะว่าหนึ่งผมไม่อยากจะทำร้ายอะไรผมบอกว่าต่อไปนี้ถ้าผมเห็นรถจอดอยู่หน้าบ้านผมผมจะปรับคันละ10 บาทผมจะให้ที่จอดรถเก็บขีดชผ่องมไว้จะเก็บสิบบาทเห็นไหมเขาบอกนี่ทางสาธารณะผมบอกหน้าบ้านผมมันไม่สาธารณะนะมันหน้าบ้านคือประตูบ้านเป็นสิทธิ์ของผมถ้าคุณจะจอดคุณไปจอดตามถนนเลยดีกว่าให้เพื่อนมาไม่ได้แล้วมันจะลุมประชาทันคุณผมก็คุยกับเขาเสร็จแล้วเขาก็ไม่มีใครมากล้าจอดมีอยู่วันหนึ่งเขาจะลงของรถปิกอัพใหญ่เลยเขาก็ขวางหน้าบ้านผมผมเดินออกไปเขาบอกคนขับรถลงของก็บอกว่าพี่มันลงยากผมบอกเอาหน้าหันหน้าไปทางโน้นทางซ้ายแล้วก็เอาตูดมาทางขวาอย่าเอาหน้าไปทางขวาหันตูดไปทางซ้ายเพราะว่าบ้านผมออกไม่ได้จําไว้นะถ้าจะมาลงของเสร็จแล้วเขาก็ตอนนี้ไม่คุยกันผมไม่คุยกัน3 ปีแล้วแต่พี่สาวผมอะไรอ่ะผมก็คุยนิดนิดหน่อยแต่ผมเนี่ยคือถ้าผมใช้กฎหมายผมจะหยุดแล้วผมจะรอดูว่าคุณจะทำไหมตอนนี้จอดหน้าบ้านเห็นผมนี่วิ่งกรูกันเก็บรถทันทีเลยอ่ะคืออย่างนี้คนไทยนะครับพูดให้ฟังค่ะบ้านผมเนี่ยมันเป็นบ้านตั้งแต่พ.ศ. 27 2527ตอนนี้2566นะครับก็หลาคย่ะปีนะครับเสร็จแล้วเขาก็จอดเคยจอดเพราะผมมีบ้านมือสองวัฒนธรรมคนไทยมันเป็นบรรทัดฐานนะครับถ้าเคยจอดเขาต้องจอดเลยครับเขารู้สึกว่าเป็นที่ของเขาไปแล้วผมจอดตรงนี้ทุกวันอ้าวเลจยอคดรับทุกวันแล้วมันเป็นของคุณหรือไงจอดทุกวันนั่นผมก็เลยคิดอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายทุกคนต้องยอมผมมีคำพูดคำหนึ่งผมบอกว่าอย่าให้ผมส่งเสียงดังถ้าผมส่งเสียงดังบริเวณแถวนี้เขาจะไม่มาซื้อของบ้านคุณอย่าให้ผมทำอย่าให้ผมอ่ะมีปัญหาแล้วคิดอยากจะเอาเรื่องใช่ไหมผมไม่ได้บอกว่ารู้ไหมผมเป็นใครผมไม่เคยถามผมรู้จักผมครับเออนะเรารู้จักตัวเราเองฮะเออครับหลายๆอย่างนะพี่นะคุณชีพเพราะว่าการส่งเสียงการทำอะไรเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นครูเนี่ยส่งเสียงได้ไหมครับอันนี้มีเหตุผลที่ต้องส่งเสียงไงครับถูกไหมล่ะเพราะเราต้องสอนถ้าสอนแบบไม่มีเสียงทำได้ไหมล่ะผมก็น่าจะบ้าครับ ลองแล้วเหรอลองแล้วครับดีมากผมไม่ได้ออกเสียงตัวเองมันไม่ได้ยินเสียงแล้วใครจะซื้อเราช่วยออกเสียงนะครับผมอยากฟังถูกต้องถูกต้องนั่นแหละครับคือหลักกฎหมายคือเรามีกฎหมายแต่ประเทศไหนใช้กฎหมายเยอะประเทศนั้นก็ไม่มีความสุขใช่ไหมครับครูชิใช่ค่ะประเทศไหนที่มีกเขาฎหตม้าองยใช่ไหมครับเชิญครับเชใิชญ่ครับที่บอกไว้ว่าที่ไหนมีกฎหมายเยอะก็แสดงว่ามีคนทำผิดเยอะก็เลยต้องออกกฎหมายมาออกกฎหมายมาเพื่อไม่ให้มีปัญหาทะเลาะกันในสังคมนั้นดูเขาบอกว่าประเทศสิงคโปร์สะอาดมากประเทศสิงคโปร์อากาศดีมากแต่คนสิงคโปร์มาประเทศไทยเขาชอบประเทศไทยมากกว่านะครับมันอิสระไงมันไม่ซีเรียสเออโอ้ไปสิงคโปร์ทิ้งขยะชิ้นหนึ่งโอ้โหสลองงหมหืน่ันงสือพิมพ์หน้าหนึ่งถูกปรับ20,000ลงหนังสือพิมพ์ประจานด้วยเห็นไหมของประเทศไทยกินปุ๊บเข้ามาจับปั๊บ100 บาทขอโทษครับไม่มีถ่ายรูปไม่มีอะไรใช่ไหมนใชะ่เนี่ยผมนั่งเรียนนักนักนั่งเรียนเนี่ยเอาบินมาให้เนี่ยบินค่าปรับ2,000 บาทเนี่ยทิ้งขยะอยู่นานา
แล้วก็มีทุยด้วยนะเนี่ยก็โออันนี้2,000โดนเลยโดนอันนี้กรุงเทพมหานครเห็นไหมโลกกาช้างอ่ะนั่นแหละผมเก็บไว้มีนักเรียนเอามาให้ผมครูโฮมขอบคุณครับผมเชื่อครูโฮมแล้วใช่ไหมฮะก่อนผมพูดผมสอนกฎหมายทำไมไม่พูดไม่เชื่อแต่ตำรวจจับเชื่อผมตายแล้วมาบอกเนี่ยมันไม่ถูกต้องถูกไหมตอนที่เราสอนเนี่ยเราเตือนว่าต้องระวังหนึ่งระวังสองระวังสามอ่ะคิดว่าไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไงพอมาทำจริงๆเจอเข้าชิ้นละ2,000เห็นไหมแล้วก็มีกระดาษมาเป็นคนเดนมาร์กก็มานั่งดูครูโฮมขอบคุณครับผมบอกขอบคุณอะไรครับผมคุณยังไม่ได้ให้อะไรผมเลยผมยังไม่ได้ฮะผมเรียนกฎหมายกับครูโฮมนะโอ้ครูโฮมพูดดีมากครับจริงๆครับทำไมอันนี้ครับเมื่อวานนี้ผมไปนานนั่นนะสุขุมวิทซอย4ผมโดนตำรวจจับแบบไม่ใช่ตำรวจจับเทศกิจเขาดูแลความสะอาดฮะเขาเรียกเจ้าพนักงานเทศกิจเป็นพนักงานกรุงเทพเป็นพนักงานจับคนทําสกปรกในกรุงเทพนะครับฮะ2,000 บาทผมบอกว่าเอาแล้วมีเงินให้เขาไหมมีครับก็เลยบอกต่อไปอย่าทํานะใช่ครับครูผมพูดดีมากครับขอบคุณครับเขาก็เสร็จแล้วเขาก็ให้ใบเขาก็สะพายกระเป๋าเข้าไปห้องเรียนตั้งใจเรียนกฎหมายทันทีผมก็เลยบอกว่าเรียนทำเรียนไม่ทำเรียนเข้าใจเรียนไม่เข้าใจอยู่ที่เราแต่สถานการณ์หลายๆอย่างเราก็มองซ้ายมองขวาข้างหน้าข้างหลังทิ้งใส่ตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรถ้าทิใ้สง่กระเป๋าใส่กระเป๋ามันหนักแต่ถ้าทิ้งลงขยะลงถนนมันเบาอ้าวเลือกเอา2,000ทิ้งถนน2,000ทิ้งใส่ตัวเองทิ้งใส่ตัวเองเก็บในกระเป๋าไม่แพงใช่ไหมครับใช่ค่ะครับก็วันนี้ก็คุยเรื่องกฎหมายสนุกสนานหลายๆเรื่องที่มีสาระนะครับค่ะนะก็วันนี้ก็คงหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะครูโฮมครับก็พบกันครั้งต่อไปนะครับได้ค่ะอย่าลืมติดตามนะครับวิดีโอของเรานะครับช่องอะไรนะครับ Comprehensible ไทยค่ะก็ขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับครูชิสวัสดีค่ะครูโฮมสวัสดีครับนักเรียน